เนื้อหาออกเหมือนกันนะครับมอต้นมปลายนะครับออกเหมือนกันเอสเทคโฟด o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ กอนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกณิสตร์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับนะวันนี้ดูสดใสเป็นพิเศษนะครับนะเปิดสอบครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับนะกำหนดการตามที่อาจารย์แก๊บเคยแจ้งไปเลยนะครับนะการสอบครูผู้ช่วยได้เริ่มต้นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับอาจารย์แก๊บก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่น้อง เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับเราจะได้ไม่เหนื่อยยิ่งชาวเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยบอกเลยนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้ครูนะชาวเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยโหเนื้อหาเยอะมากมายนะครับแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปอยู่ทุกอาทิตย์นะครับหรือใครที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยอาจารย์คิดว่าน้องเข้ากลุ่มมาแล้วเนี่ยเสียตังเข้ากลุ่มมาแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะเตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับน่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดตะลุยข้อสอบนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นช่วงที่1นะครับนะตอนนี้นะตอนนี้ไม่ใช่วันนี้นี้คือช่วงที่1นะครับคุณครูครับช่วงที่1ช่วงที่1น้องที่อยู่ในกลุ่มรับสามารถโหลดเอกสารได้เลยนะครับอยู่ตรงสารบัญอาจารย์แก๊บได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าส่วนใครที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะครับที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้้้นนนนะะะครรับบองหยิกดดาาษขึมท หยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับหยิบลองทดไปพร้อมๆกันทําข้อสอบที่ว่าเอเราเห็นข้อสอบข้อเนี้ยเราใช้เวลานาน,านไหมเพราะอะไรครับการสอบรับราชการวิชาเอกของเราเนี่ยภาคขอเราเนี่ยนะครับเต็ม100คะแนนตามหลักสูตรนะครับเต็ม100คะแนน100ข้อเฉลี่ยแล้วข้อละ1นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นน้องหินข้อสอบวันนี้เนี่ยปุ๊บน้องต้องดูเลยว่าเราใช้เวลานาน,านไหมถ้าน้องหินปุ๊บเฮ้ยทำไม่ได้แล้ว มองไม่ออกว่าทํำยังไงอันนั้นคือสัญญาณของการอันตรายแล้วนะครับเพราะนั้นวันสอบถ้าเราอยากสอบบรรจุได้วิชาเอก100คะแนนนี้น้องต้องห้ามพลาดน,นะครับนี่คือ100คะแนนที่ตัดสินชีวิตน้องๆเลยนะครับอาจารย์เชื่อน้องเราชาวเอกคณิตศาสตร์เนี่ยวิชาอื่นไม่มีปัญหาหรอกกฎมงกฎหมายวิชาการศึกษาวิจงวิจัยไม่น่ามีปัญหานะครับเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยส่วนใหญ่วิชาเอกเนี่ยจะทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมา มามามาเขาเรียกมามาทดสอบกันนะครับมาดูซิ่ว่าน้องทําข้อสอบได้ถึงมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับนะวันนี้ก็เป็นการไล์สดประจำวันที่24นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ2564นะฮะก็เป็นงานประกาศสอบวันแรกนะครับนะอ่ะเราขอยัดเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับน้องๆน่าจะมากันพร้อมแล้วนะครับนะน่าจะพร้อมแล้วนะครับเราไปตะลุยข้อสอบกันนะครับอ้าวทำสไลด์นี้ขึ้นมาลืมเลยนะครับ อ่าสไลด์นี้อาจารย์จะบอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะครับสอบใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยหลายคนเห็นข้อสอบแล้วเนี่ยโอ้โหที่อาจารย์แชร์อยู่ในเพจนะไปดูย้อนหลังได้นะครับในเพจอาจารย์มีเฉลยละเอียดไว้ด้วยนะครับน้องที่ไปสอบกันเนี่ยเอาข้อสอบมาบอกอาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ก็เฉลยไปให้ดูนะครับค่อนข้างยากนะครับบาหลายคนถามว่าอาจารย์ขั้นสอบบรรจุเนี่ย ข้อสอบมันอันเดียวกันเปล่านะฮะอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะครับนะด้วยประสบการณ์ที่ติวสอบมานานนะครับใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยนะครับข้อสอบเขาเนี่ยอ่าหกข้อนะครับหกข้อให้เวลาเรา180นาทีหมายความว่าข้อสอบเนี้ยไม่ใช่ข้อสอบสปีดเทสข้อสอบมันข้อละสนาทีโดยประมาณนะครับนะข้อละประมาณสนาที ข้อสอบแนวนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบคล้ายวิชา9ก้าสามัญคล้ายอ,อ,อาจารย์ายากของโอเน็ตนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากถึงแพทสําหรับเด็กไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบนี้จะเป็นข้อสอบ3นาทีอาจารย์ขาาแล้วมันจะเหมือนกับสอบบรรจุไหมหลายคนกังวลนะครับอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะครับน้องครับจะเหมือนหรือไม่เหมือนน้องต้องมีความรู้คณิตศาสตร์ให้มากครับมีความรู้คณิตศาสตร์ให้เยอะนะฮะ แต่อาจารย์บอกไว้เ,เป็นไกด์ไลน์ให้น้องแล้วกันนะครับข้อสอบสอบบรรจุเนี่ยไม่เหมือนข้อสอบใบประกอบนะครับข้อสอบสอบบรรจุเนี่ยจะมีทั้งหมด100ข้อข้อบางคนตกใจ75ข้อถึง100ข้อนะแต่มันไม่ถึงมันเดี๋ยวนี้มันไม่มี75ข้อแล้วให้เวลาเราทำประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีนะฮะ หนึ่งร้อยข้อเก้าสิบนาทีโดยประมาณเพราะฉะนั้นเฉลีย่ยแล้วนะครับน้องข้อละประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนี่คือข้อสอบสอบบรรจุอันนั้นมันเหมือนมันต่างกันยังไงอ่ะเวเวลามันก็ต่างกันเนื้อหาออกเหมือนกันนะครับมอต้นมปลายนะครับออกเหมือนกันนะอันนี้น้องต้องรู้เลยนะครับแต่วิธีการทําโจทย์แต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งมันออกในเนื้อในครับน้องไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับวันสอบใบประกอบเนี่ยข้อสอบ่อนข้างยากนะครับ ใครไม่รู้ไปดูในเพจของอาจารย์แก๊ปอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเปิดให้ดูในเพจนะครับนะอ่าอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่สอบใบประกอบที่ผ่านมานะครับอยู่ไหนเอย่ยขอดูนิดนึงนะฮะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมามีการสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะครับอ่าหรือที่น้องปีสองเข้าไปสอบกันนะครับประมาณนั้นนะเอาเปิดไม่ได้แล้ว เดี๋ยวย้อนหลังหน่อยอ่าใครที่อยู่ในเพจอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วน่าจะได้แชร์กันอยู่แล้วนะครับน่าจะได้ดูกันอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปได้เฉลยไว้ให้แล้วนะครับนะวันี้เลื่อนไปไกลเลยนี่ครับนี่ครับโพสต์นี้นะครับข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับโพสต์พวกนี้ไปแชร์กันได้นะครับนี่นะฮะข้อสอบอาจารย์แก๊ปได้เฉลยไว้แล้วนะครับนะนี่คือข้อสอบใบประกอบวิชาชีพที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้น น้องใครที่เป็นเอกคณิตศาสตรไม่ได้ติดตามข่าวเลยนะครับน้องต้องติดตามข่าวนะฮะต้องหัดทําข้อสอบพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนะอ่าสวัสดีน้องอุ้มนะครับอวัลพนวัลพศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาทุกคนกลับมาที่เดิมนะครับโพสต์นั้นไปแชร์กันได้แชร์เก็บไว้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจัด,จด,จดทําเป็นวิดีโอขึ้นมาด้วยนะครับนะ อะวันนี้อาจารย์มาพูดถึงว่าใบาประกอบวิชาชีพเนี่ยสนามสอบกับสอบบรรจุเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยเวลาในการทําข้อสอบนะครับนะอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบกันครับนะ ในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับสําหรับคนที่อยู่หน้าเพจนะครับนะอยู่หน้าเพจสาธารณะนะครับที่ไม่ได้สมัครคอร์สมาน้องสามารถฟังได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเแท๊บจะไปติวในกลุ่มลับต่อนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับนะยาวๆไปเลยนะครับโหลดชีทมาให้พร้อมแล้วดูแล้วทําไปพร้อมๆกันนะครับฝึกทํานะอ่ะทุกคนเริ่มต้นครับข้อที่หนึ่งเริ่มใครที่ไม่มีชีทนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาจดนะฮะ ในกลุ่มลับไม่ต้องหยิบกระดาษนะครับใครหยิบตีตายเลยนะครับในกลุ่มลับโหลดชีตให้เรียบร้อยนะมีชีตให้อยู่แล้วนะครับข้อที่1ครับเซตคำตอบของอสมการ 4x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ 12x ลบ9คือข้อใดเซตคำตอบของสมการตัวนี้เซตคำตอบของอสมการตัวนี้คือข้อใดช้อยมีเซตของ3ส่วน2ช้อยข้อ2เซตจำนวนจริงลบเซตของ3ส่วน2 เซตจำนวนจริงและก็เซตว่างสี่ช้อยครับพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับน้องนะพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับอาจารย์แก็ปจะได้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้นะฮะเออเราจะได้รู้บางทีมันผิดอ่ะมันอายเพื่อนนิดหน่อยครับอาจารย์แกพูดประจำนะอายเพื่อนนิดหน่อยครับน้องพิมพ์คำตอบเข้ามานะอ่ข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับแล้วข้อนี้นะแหมถ้าใครฝึกดีๆนะครับอาจารย์แก็บเชื่อว่าข้อนี้ไม่ต้องทดยังได้เลยนะครับข้อนี้มองเฉยๆเนี่ยตอบได้เลยนะฮะ เอาล่ะถ้าใครอาจอาจะแบบจย์มันมองอยังไงอะอ่าจย์แกปยินดีจะทวนให้น้องดูตรงนี้ทุกคนครับเดี๋ยวจั์ลอกโจทย์ก่อน4 x กําลังสน้อยกว่าเท่ากับ1 2 x ลบเาน้อจะแก้อสรรมการได้น้องต้องย้ายนะฮะให้ข้างขวาเป็น0นย์ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายตัวแปรไปข้างนู้นให้หมดเลยครับนะเราจะได้เป็น4 x กําลัง2ลบ1 2 x ลบ9ย้ายมาเป็นบวก9น้อยกว่าเท่ากับ0ย์นี น้องใครที่ทําไวอยู่แล้วนะครับน้องทาไปยาวๆเลยน้องไม่ต้องรอนะครับแต่อาจารย์แก๊ปอาจจะช้านิดนึงนะครับนะค่อยๆไปเผื่อบางคนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้มานานนะครับครูบางคนไม่ได้สอนชั้นนี้เลยนะฮะน้องก็ต้องค่อยๆฟื้นนะครับค่อยๆนะฮะบางคนบอกไม่ฟื้นเลยค่ะหนูไม่ฟื้นเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ครับน้องน้องต้องค่อยๆนะฮะสวัสดีชินวัฒนะครับชินวัฒสวัสดีนะครับนะเอสวัสดีครับทุกคนครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับน้อง เนะอย่านั่งติวอย่างเดียวครับนะฝึกทําด้วยนะครับทุกคนพอมาถึงตรงนี้เสร็จทําไงต่อครับแยกแฟกเตอร์เลยครับนะแยก2งเล็บเลยนะซึ่งถ้าพวกเราดูดีๆเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยทุกคน 4x กำลัง2ลบ 12x บวก9มันคืออะไรครับเห็นปั๊บนต้องปี๊บเลยนะครับนะเห็นปุ๊บต้องวิ่งหูเนี่ยต้องไหม้เลยนะครับนะเห็นต้องขันหูเลยนะครับทุกคนเห็นตัวนี้ไหมฮะกำลัง2ลบ2ิบบวก9เนี่ย มันคืออะไรครับอาจจะถ้าไม่ทันอ่ะดูก่อนมันคืออะไรครับนี่ครับน้องห็น 4x เนี่ยมันคือ 2x กับ 2x มันคือ 2x ทั้งหมดกําลัง2ตรงนี้เนี่ย9เนี่ยมันคือ3กําลัง2เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น3กับ3ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายลบครับสองที่ถ้าพวกเราตาคมๆแล้วดูข้อสอบเลยนะครับนะบฝึกทำมาอย่างดีเนี่ย ถึงบอกไงครับข้อสอบหนึ่งชั่วโมงทําไมมันจะทําไม่ทันล่คนะครับนะข้อสอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงข้อสอบหนึ่งร้อยข้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้อสอบรูผู้ช่วยเนี่ยทาไมน้องจะทําไม่ทันครับอาจารย์แก๊บบอกเลยว่าไม่ไกลเกินความสามารถน้องแน่นอนนะฝึกให้ดีเถอะครับสุดท้ายพอน้องแยกสองเล็บแล้วเนี่ยมันจะเป็นสองลบสามทั้งหมดยกกําลังสองน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นี่คือตัวที่ยกกาลังสองนะครับ นะมันคือกําลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทุกคนครับแล้วตอบอะไรเอ่ยน้องน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะน้องต้องแม่นแล้วนะอาจารย์แก๊ปสอนไปหมดแล้วนะตรงนี้นะครับทุกคนครับมันคือตัวนี้มองเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะยกกําลังสองมีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทุกคนครับอาจารย์แก๊ปถามน้องง่ายๆนิดเดียวนะ ใครไม่ทันน้องเงยหน้ามาดูตรงนี้นะครับก้อนอะไรกําลังสองสมมุติติ่มแล้วกันติ่มกําลังสองน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทุกคนครับตัวติ่มเนี่ยถ้าสมมติเราไปยกกําลังสองเนี่ยมันจะน้อยกว่าเท่ากับศูนย์หมทุกคนครับอะไรก็ตามยกกําลังสองมันต้องทํำไมเสมอมันจะไม่น้อยกว่าเท่ากับศูนย์มันจะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ อะไรก็ตามกําลังสองมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อันนี้ต้องแม่นแล้วนะครับนะเออมันเป็นมันต้องมากกว่าศูนย์หรือไม่ก็มันก็เท่ากับศูนย์นะครับตัวมันน่ะนะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนาะเช่นห้ากำลังสองก็ได้ไหละครับยี่ห้าก็มากกว่าเท่ากับศูนย์นะฮะลบห้ากำลังสองก็มากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองมันต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอนะครับ นี่คือสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นจริงตลอดการครับนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนครับวันนี้เอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้นะวันนี้เราพูดถึงเอกณิาสตร์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปแนะนํานะครับกดแชร์ไลฟ์สดสิธิ์ปิดเลยครับนะฮะปิดเลยไม่ต้องดูให้ปวดหัวครับวันนี้เรารับเฉพาะเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะฮะอ่ะพอน้องถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเนี่ย เรารู้ครับอะไรยกกําลังสองก็าตามต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ทุกคนเอา้าอาจารย์แล้วโจทย์มันบอกว่าสอง x ลบสามทั้งหมดกําลังสองน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทุกคนฮะตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวถามน้องง่ายๆก่อนมีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์ไหมมีปะมีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์ไหมถ้าน้องไม่เมากาวนะครับ ตัวนี้มันยกกําลังสองใช่ไหมมันจะน้อยกว่า0ูนย์ได้ไหมครับมันมีจะมีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์ไหมไม่มีสิทธิ์ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์น้อยกว่าศูย์เพราะฉะนั้นมันเป็นได้กรณีเดียวก็เขาบอกว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์มันไม่น้อยกว่าแสดงว่ามันต้องเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นถ้าน้องสรุปง่ายๆคือ 2x ลบ3ต้องเท่ากับศูนย์เท่านั้นทันไหมครับ ยังไงก้อนนั้นก็ไม่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ยังไงยังไงมันก็ต้องเท่ากับศูนย์นะครับมันไม่น้อยกว่าศูนย์แน่มันต้องเท่ากับศูนย์นะฮะมีกรณีเดียวเพราะเราบอกว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับนะบ noun. เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบว่า2องเลบสเท่ากับศูนย์พอน้องได้ถึงตรงนี้จบแล้วเพราะฉะนั้น x เท่ากับ3ส่วน2จบชีวิตครับแล้วแค่นี้เป็นประเด็นข้อสอบเมื่อที่ผ่านมาด้วยนะครับนะ เมื่อที่ผ่านมาเป็นประเด็นขั้งข้อสอบสอบบรรจุที่ผ่านมาปี63สาสอบเสาที่ที่ผ่านมานะครับก็ออกข้อสอบนะครับใบประกอบวิชาชีพนะฮะในประเด็นตรงนี้กําลังสองตรงนี้น้องต้องรู้นะครับนะตัวนี้กําลังสองยังไงยังไงมันไม่มีทางติดศูนย์แน่โทษไม่มีทางติดลบแน่มันต้องเป็นศูนย์แน่นอนนะครับแสดงว่าตัวนี้เราก็สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น x เท่ากับ3ส่วน2ครับตอบช้อยข้อที่1ฮะ x เท่ากับ3ส่วน2ฝนฟับเลยจบครับตอบช้อยข้อ1 บางคนบอกโอ้อาจารย์แล้วถ้าหนูไม่รู้ล่ะอันตรายมากนะครับบอกเลยถ้าใครไม่รู้แบบนี้เนี่ยอันตรายมากวิชาเอกนะครับแล้วหลายคนถามว่าอาจารย์ขาข้อสอบวิชาเอกเนี่ยมอต้นมันออกไหมคะเห็นเพื่อนบอกว่ามอต้นมันออกเยอะด้วยอาจารย์บอกน้องไว้เลยนะครับทั้งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับฟังให้ดีนะครับมอต้นออกข้อสอบเอ้าแล้วไงอ่ะออกข้อสอบแต่ การสอบบรรจุครูผู้ช่วยของน้องเนี่ยเป็นการสอบบรรจุแข่งขันยิ่งใครจะสอบสนามกรณีพิเศษน้องไม่มีสิทธิ์เป็นตัวสำรองนะครับครูผู้ช่วยสนามอื่นสนามรอบทั่วไปน้องไม่มีสิทธิ์ที่น้องจะได้ที่ลำดับร้อยกว่าแล้วน้องจะได้บรรจุนะครับอาจารย์จะจะบอกอะไรอาจารย์จะบอกกับน้องว่าข้อสอบมอต้นน่ะมันออกนะครับแต่คนส่วนใหญ่ทําได้น้องก็ทําได้คนส่วนใหญ่เขาทําได้แล้วน้องจะมีอะไรไปชนะกับเขาล่ะ ถ้าน้องไม่ทําข้อสอบมปลายได้นะครับถ้าน้องทําข้อสอบมปลายได้ทําข้อสอบมต้นได้จี้จุดได้น้องก็จะชนะคู่แข่งครับเพราะฉะนั้นทุกปีทําไมลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปถึงสอบบรรจุได้เยอะเขาทํามปลายได้ทํามต้นได้นะครับเอาสูตรลัดเข้าไปช่วยมันจึงชนะคู่แข่งไงครับนะน้องไปทําทําสมการมต้นนั่งทําน้องฮะน้องทําได้คนอื่นก็ทําได้น้องไม่ชนะคู่แข่งเขาหรอกน้องต้องมีจุดต่างในการสอบครับ ทุกอย่างครับน้องต้องมีจุดต่างนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ตอบสามส่วนสองน,นะครับขอยัดเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งครับบางคนบอกเอออาจารย์มันมีวิธีอื่นไหมคะอาจารย์คะมันมีถ้าวิธีนี้หนูไม่เข้าใจเนี่ยมันทํำยังไงทุกคนครับถ้าวิธีน้องไม่เข้าใจอาจารย์แก็บเสนอให้อีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองน้องรู้อยู่แล้วว่าสอง x ลบสามคูณกับสองลบสาม มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0ูนใช่ไหมครับอันนี้พวกเรารู้นะฮะแล้วถ้าพวกเราวิธีล่างเนี่ยเราทําไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องคิดตามอาจารย์อย่างนี้เราทําแบบนี้ครับน้องเคยแยกสองวงเล็บเสร็จแล้วน้องทาไงต่ออาจารย์ถามก่อนน้องแยกสองวงเล็บเสร็จน้องทําอะไรต่อครับเนี่ยมีสองวงเล็บอย่างนี้น้องเสร็จน้องทําอะไรต่อสองเอลบสามคูณกับสองเอลบสามน้อยกว่าเท่ากับศูนย์น้องทาอะไรต่อถามตัวเองสิน้องทาอะไรต่อ บางคนบอกไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้นี่ตายเลยนะครับนะอาจารย์บอกเลยต้องรู้นะอันนี้ต้องรู้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ต้องรู้ครับแยกสองเล็บเสร็จทํำยังไงต่อจับแต่และวงเล็บไปเท่ากับศูนย์ใช่ไหมจับแต่และวงเล็บไปเท่ากับศูนย์แล้วทําไงครับเขียนเส้นจํานวนนี่จําได้ไหมฮะจับแต่และวงเล็บไปเท่ากับศูนย์เยี่ยมมากนี่น้องอรอรทัยตอบมาแล้ว อาจจะดีเลยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรน้องใครอยากตอบอะไรมาพิมพ์เข้ามาเลยนะครับอาจจะดีเลยนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์แกร์อ่านทุกคนนะครับอาจารย์แกร์อ่านทุกคนนะครับอันนี้ดูอยู่หลายจอเลยนะครับอ่านทุกคนน้องไม่ต้องห่วงนี่อลไทยบอกเท่ากับศูนย์ถูกต้องจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับศูนย์อาจารย์แล้วมันจะมันมันจะเหมือนกับไอที่หนูทำเมื่อกี้เหรอลองดูสิครับจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับศูนย์น้องจะได้เป็น 2x 3เกลบเท่ากับ0ก็จะได้เป็น3ส่วน2อันนี้ 2x 3เกรลบสามเท่ากับศูนย เอามี3ามส่วนสอสองตัวเราก็ใส่3ามส่วนสอส่วนสองเห็นไหมต่อไปน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ทำไหมฮะบวกลบบวกอันนี้เบสิกมากบวกลบบวกน้อยกว่าเท่ากับ0ตอบช่วงไหนน้อยกว่าให้ความรู้สึกติดลบแสดงว่าตอบช่วงที่เป็นลบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราตรงนี้จะเป็นวงกลมทึบใส่ไปวงกลมทึบตอบช่วงที่เป็นลบนะครับ แล้วเพอเอิญสามส่วนสองมันเท่ากันก็เขียนตัวเดียวใช่ไหมฮะเพราะนั้นช่วงมันก็ถูกบีบมาอย่างนี้นึกภาพ็นไหมจินตนาการสําคัญก่าความรู้เห็นไหมสามมันก็ถูกบีบก็มาปั๊บเป็นตัวเดียวกันมันก็จะกลายเป็นสามส่วนสองปั๊บแล้วก็เป็นตัวเดียวกันตรงนี้คําตอบก็เลยตอบเท่ากันคือ x เท่ากับสามส่วนสองเหมือนกันไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนนะครับอาจารย์ขาแล้วใช้วิธีไหนดีอะตามลําบากเลยแล้วแต่น้องเลยครับตามลําบากเลยนะ สวัสดีน้องวันวิสาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูในช่องแชทหน่อยครับว่ามียังมีคนอยู่ไหมนี่นะน้องใครมาแล้วกดหนึ่งเลยสินะอาจารย์จะเช็กหน่อยว่าอยู่หรือเปล่าน้องอยู่กันหรือเปล่านี่นะนะใครมาแล้วกดหนึ่งหน่อยครับทุกคนอ่าอาจารย์เห็นนะมาแล้วมาแล้วกดหนึ่งหน่อยครับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งหน่อยนะ ใครยังไม่ร e ู wow. all, one, okay. ้อะไรเลยกดสองครับนะอันนี้เขาติวอะไรกันเี็นนะกดกดกดกสองไว้นะครับนะเออมาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะครับนะกดกดหนึ่งกันหน่อยนะครับอน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็กดด้วยก็ได้นะครับนะจะได้รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับนะเออยังอยู่นะโอเคน้องกายสิทธิ์อ่าน้องวละพลอยู่อยูอยู่อ่ามีคนอยู่นะครับโอเคอยู่กดหนึ่งหน่อยนะครับนะลองกดหนึ่งมาหน่อยครับน้องนะจะได้รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับนี่ ในกลุ่มลับเหมือนกันนะกดหนึ่งหน่อยนะครับนะอยู่บ่าวในกลุ่มลับนะครับนะอหลับกันหมดแล้วไม่ใช่หลับกันหมดแล้วพึ่ง้อหนึ่งนะหลับกันหมดแล้วนะหลายคนเพิ่งกลับจากโรงเรียนเนาะแต่อาจารย์แกต้องให้กําลังใจนะครับนะคืองานที่โรงเรียนก็คืองานที่โรงเรียนนะครับอาจารย์เข้าใจว่าเหนื่อยมากๆตอนนี้ยิง่งมีสถานการณนะ์โควิดเนาะมีการสอนสองรอบอะไรบางคนสอนครึ่งห้องแนละ้วแต่นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ขอให้สู้นะครับขอให้สู้นิดหนึ่งนะฮะเอออะไปต่อครับไปต่อ น้องที่อยู่ในกลุ่มลับนี่อยู่กันหรือเปล่านะครับนะอ,อ,อยู่หรือเปล่านะะน้องฮอ,อ,อยู่แล้วตอบหน่อยนะครับนะเห็นคนเข้ามาอยู่นะครับอ่ะทุกคนครับข้อที่2ครับข้อ2ถ้า a b เป็นจํานวนจริงใดๆและ a เป็นเอกลักษณ์สําหรับการบวกนะครับแล้วเซตคําตอบของสรรมการ x กาลังสบวกส a x ลบ a b ลบ b กาลังสเท่ากับศตรงกับข้อใด จะมีลบ B มี B มีลบ BB แล้วก็เซร็ว่างมี 4, ช้อยนะครับน้องขวัญกด1มาแล้วแพวแพวพร้าวนะกด1มาแล้วน้องนแนนนี่น้องอ้อมน้องจุธาทิพย์นาลรัตนะ์นะน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะแสดงว่าพร้อมนะพร้อมดูนะครับนะทุกคนครับเขาถามว่าเซตคําตอบตัวนี้ตรงกับ ข้อใดนะครับแล้วน้องดูดีครับตรงนี้เรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะรแก้สมการนะครับมีตัวแปร A กับ B เป็นจำนวนจริงเนี่ยแล้วเขาบอกว่า a เป็นเอกลักษณ์สำหรับการบวกอ้าวทุกคนโอ้โหอยากร้องไห้เขาบอก A เป็นเอกลักษณ์การบวกครับแสดงว่าอะไรครับ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ0 เอ <A S 2> <A S 1> เป็นเอกลัลกณบวกแสดงว่า A ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นครับโจทย์ให้มาแล้วอะเห็นปะมี A กับ b ตัวแปรนะครับมี a กับ b แล้วเขาบอกว่า a เท่ากับ0นย์ะครับแล้วเซตคำตอบของสรรมการคือข้อใดน้องได้ว่า A เป็นศูนย์อย่ารอสิครับตรงนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมเอาเอเท่ากับ0ูนย์ไปยัดในระบบสรรมการนะครับไปยัดในตัวสรรมการแล้วสรรมการของเราเนี่ยโหสวยงามมากบวก A 2a ลบ a อลบ b กำลังสองเท่ากับ0นะฮะตรงนี้เราจะเห็นเลยว่า a เราเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงไหนมี a คูณกันเนี่ยมีค่าเป็น0หมดเลยอันนี้ไม่น่ายากนะสำหรับพวกเราเนี่ยเห็นโจทย์น่าจะตอบได้เลยนะครับอันนี้ต้องไวนะครับวิชาเอกเราเนี่ยต้องไวนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบพวกเราจะได้เป็น x กกำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของเรา x กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบมืคนทำเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยโจทย์ถามตัวแปรนะครับโจทย์ถามคำตอบนะฮะก็คือตัวแปร x นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องย้ายข้างไปหาให้เหลือตัวแปร x อย่างเดียวเพราะฉะนั้น x เดียวของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ x เดียวของเรามีค่าเป็นบวกลบสแควรูท b กำลังสองหรือถ้าเขียนง่ายๆคือ x ของเรามีค่าเท่ากับบวกลบสแควรูท บีไม่ต้องใครรู้บีไม่ต้องละบวกลบบีตัวนี้นะครับ x ของเราก็เท่ากับบวกลบสแควรูทบีกำลังสองเพราะฉะนั้น x ของเราก็เท่ากับบวกลบบีนะฮะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่าบวกลบบีครับบวกลบบีก็ตอบช้อยข้อที่3ได้เลยฝนฟับเลยแถมให้นิดหนึ่งเผื่อบางคนงงตรงนี้ครับมันคงบางคังค์ง้ยบางคนงงตรงนี้ฮะเช่น x กําำลังสองของเราเท่ากับ4เงี้ย สี่ของเราก็คือสองกำลังสองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น x ของเราก็ต้องเท่ากับบวกลบสแควรูทสี่ 2, มันก็เลยเป็นบวกลบสองตรงนี้ออกมาทถ้านะฮะมันมีค่าเท่ากันน้องค่อยๆมองนะครับค่อยๆมองโจทย์มันไม่ยากนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้น a ของเรามีค่า เท่ากับ0นย์นะครับนี่เเรามีค่าเท่ากับ0ูนแล้วก็แก้ลงมาปั๊บสุดท้ายเราได้ว่า b เท่ากับโทษเอ็กซเท X, ่ากับบวกลบ b นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือเซตของลบ b กับ b นะครับคือช้อยข้อที่3นะฮะได้แล้วนะข้อ2ผ่านไปนะครับตอบช้อยข้อที่3ครับนะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่3นี่น้องพิมพิมพ์คำตอบมาเลยนะพิมพ์คำตอบมาเลยนะ พิมคาตอบมาได้เลยครับนะข้อ2ตอบ3ข้อ2ตอบ3โอเคผลต่างกําลังสองถูกต้องครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่3เออแล้วอาจารย์บอกน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก่อนนะครับนะน้องที่ติวิชาเอกเนี่ยนะครับน้องครับเดี๋ยวใกล้ๆสอบจะมีการไลฟ์สดในส่วนของสอบที่ไหนดีนะครับน้องตอนนี้กําลังกังวลครับหลายคนกังวลมากอสอบที่ไหนดีคะอาจารย์คะนั่งเครียดตั้งแต่ประกาศสอบครับที่ไหนได้หนังสือไม่อ่านนะะ อาจารย์เห็นอย่างนี้ทุกปีนะครับน้องเห็นทุกปีเพราะฉะนั้นด้วยความจริงใจนะครับน้องอ่านหนังสือก่อนโบนะ่าอะไรนะอ่านหนังสือก่อนครับน้องไปนั่งอ่านหนังสือก่อนไปเปิดหนังสืออ่านก่อนครับแล้วหนังสือจะรู้หรือว่าสอบที่ไหนน้องครับน้องเลือกสนามสอบให้ดีให้ตายถ้าน้องไม่มีความรู้น้องไปสอบคู่แข่งน้องสู้คู่แข่งไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้น้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับอ่านหนังสือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันใกล้ๆประกาศสอบนะฮะใกล้ๆ้รับสมัครอะ่ะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดลงไปในกลุ่มลับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรามานั่งคุยกันว่าจะสมัครสอบที่ไหนนะฮะความรู้สําคัญที่สุดนะครับนะรู้อะไรไม่เท่ากับรู้จักตัวเองนะครับน้องฝึกฝนคณิตศาสตร์ให้เยอะๆนะครับนะตอนนี้ตักตวงความรู้ให้หมดเลยนะนะน้องสิทธิ์มาแล้วสวัสดีครับอ่สวัสดีครับนะ แล้วน้องใครที่เพิ่งเข้ามานะครับที่เป็นสิทธิ์เพิ่งเข้าในกลุ่มลับมานะครับน้องในกลุ่มลับของเราเนี่ยมีทั้งติวพื้นฐานแล้วก็ติวข้อสอบนะครับน้องไปดูที่เป็นพื้นฐานก่อนอาจารย์แก๊บเขียนแฮชแท็กไว้แล้วนะในกลุ่มลับเนี่ยสมาชิกใหม่นะครับดูวิดีโอชี้แจงในกลุ่มก่อนนะครับมันจะมีติวบนเว็บนะครับกับติวใน Facebook นะฮะ ในเฟซบุ๊กนี้จะเป็นการตะลุยข้อสอบนะครับน้องสมัครเข้ามาน้องได้ทูอินวันเลยนะครับแต่จย์แก๊บขอให้น้องดูบนเว็บไซต์ก่อนแล้วค่อยมาดูบนเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กติวจะมีการติวช่วงที่1กับติวช่วงที่2นะครับตอนนี้อยู่การติวช่วงที่2อ,อยู่เอจารย์ติวช่วงที่1อยู่แล้วมีเอกสารให้โหลดหมดนะครับนะเอกสารให้โหลดหมดเลยนะครับ L o a d นะครับมีเอกสารให้โหลดทั้งหมดนะฮะ น้องแล้วก็มีหนังสือส่งให้ดูในเว็บด้วยนะครับนะหนังสือสองเล่มนะครับที่น้องได้ไปนะครับไปเปิดดูซะให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าแจ้งแล้วนะครับถือว่าแจ้งแล้วนะน้องดูให้เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามต่อเลยนะครับข้อสามกำหนดนิยามการดําเนินการเทวิภาคบนเซตจ,จํานวนจริงโดย A กระทากับ b เท่ากับ a บวก b ลบ5แล้ว จำนวนจริงกับการดำเนินการมีสมบัติการสลับที่กอไก่นะขอไขเอกลักษณ์ของ10บนการดำเนินการคือ0ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องชั้นก็หนก็ถูกขอถูกชั้นก็อ2กอถูกขอผิดชั้นก็สากอผิดขอถูกชั้นก็สีก็ขอผิดเอาละครับโจทย์ถามว่าให้น้องพิจารณากอกับขอนะครับ น้องต้องดูว่ากอกับขอผิดหรือไม่นะฮะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องการดําเนินการนะครับเรื่องนี้คือเรื่องการดําเนินการทวิภาคบนจํานวนจริงนะครับถ้าภาษาภาษาอังกฤษง่ายๆคือ Operation นะครับ A กระทำกับ B คือ A บวก B ลบห้านะฮะมาเริ่มเลยครับกอไก่เขาถามว่ามีสมบัติการสลับที่ไหมโอ้ สมบัติการสลับที่บนเครื่องหมายบวกเหรอไม่ใช่บนเครื่องหมายคูนเหรอไม่ใช่เขาถามว่าบนการสลับที่เนี่ยบนเซตจำนวนจริงบนอะไรครับบนการกระทำของดอกจันนะครับนะหรือโอ peration ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับบนการดําเนินการตัวน,นั้นนะครับนะบนโอเปเ a t i o n ตัวนั้นเขาถามว่ามีสมบัติการสลับที่ไหมหลายคนสังเกตไม่เป็น ซึ่งอาจารย์แก๊ปสอนประจํานะครับสอนประจําไลฟ์สดเนี่ยนะครับอาจารย์แก๊ปเคยสอนแล้วนะฮะสมบัติการสลับที่ดูง่ายๆดูว่าระหว่างตัวแปรกับ A กับ b เนี่ยนะครับสัมประสิทธิ์มันเท่ากันไหมน้องดู A กับ b ครับสัมประสิทธิ์เท่ากันปหเท่ากันหนึ่งสัมประสิทธิ์เท่ากันหนึ่งนะฮะเเป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่งนะครับ,นนรบแล้วระหว่างตัวแปร A กับ b เนี่ยขั้นด้วยอะไรขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะฮะ แสดงว่า a บวก b กับ b บวก a a กระทำกับ b, b b กระทำกับ a เหมือนกันมั้เหมือนกันนะครับแสดงว่ากอไก่เนี่ยบนจํานวนจริงกับการดําเนินการตัวเนี้ยมีสมบัติการสลับที่ปะมีนะฮะดูง่ายเลยมีสมบัติการสลับที่แค่นั้นเองอะเห็นปะฮะเออดูง่ายเลยนะครับนะแนะหมมองออกไหมครับนะ้าไม่ยากนะครับนี่น้องอรไทยเยี่ยมครับมีสมบัติการสลับที่นั่นแหละครับดูแค่นั้นเองนะต่อมาครับขอไข่ครับขอไข่ต่อนะครับขอไข่ ขอไค่ถูกแล้วนะขอใข่เอกลักษณ์ของสิบบนการดำเนินการคือศูนย์ใช่ไม่ใช่ทุกคนบอกเอกลักษณ์ทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ใครมีชีตนะขีดเส้นใต้คำนี้เอกลักษณ์ทุกคนบอกเอกลักษ์คือศูนย์ถูกเลยไม่ใช่นะครับน้องอันนั้นคือบนการดำเนินการบนการบวกนะครับเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์นะครับแต่ข้อนี้บนการดำเนินการ ตัวสตาตัวนี้นะครับการดำเนินการสตา์ตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องต้องกลับไปยึดเลยครับหลักการของการหาเอกลักษณ์หายยังไงครับเอกลักษณ์หางไงครับเอกทำกับไอด n t ิตี้เท่ากับเอนี่คือสมบัติเลยนะครับสมบัติเลยนะอาจารย์คงไม่ได้เขียนตัวตัวเต็มนะมันมี for a นะครับ for s o m e อะไรก็ว่าไปนะครับนะก็คือไม่ว่า a ออยู่บนจำนวนจริงใดๆน,นะครับ จะมี e ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วกระทํากันแล้วต้องได้ตัวเดิมเห็นไหมบางคนเอะมองยังไงอะน้องครับน้องมองง่ายๆมันเหมือนเป็น a บวก0เท่ากับ a เนี่ยแต่มันแค่เปลี่ยนตัวการกระทํานะครับการกระทําเดิมของเราเป็นการบวกใช่ไหมอันนี้เป็นการกระทำ star นะครับมันบนการ star นะครับ ไอ้ตัว e ตัวนี้มันก็เลยเป็นศูนย์นะฮะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์สําหรับการบวกนี่ที่เราทํากันนะครับแต่วันนี้มันเอกลักษณ์ไม่ใช่ศูนย์นะครับไม่รู้ว่าตอบศูนย์หรือเปล่านะฮะแต่ e ตัวนี้คือเอกลักษณ์นะครับเราก็ต้องเอามาพิสูจน์ครับหาตัว e นะนี่ e คือเอกลักษณ์หาตัว e นะครับเริ่มครับ a กทํากับ b เท่ากับ a บวก b ลบห้าอาจารย์ไม่รู้ว่าพวกเรา เคยสอนมายังไงนะครับตรงนี้นะฮะการกระทาเนี่ยอาจารย์แก๊ปเคยบอกว่าให้น้องจําแบบนี้ครับมอง a กับ b มันยากให้น้องจําเป็นหน้ากระทํากับหลังเท่ากับหน้าบวกหลังลบห้าอย่างนี้จะง่ายนะครับหน้ากระทํากับหลังเท่ากับหน้าบวกหลังลบห้าแสดงว่า a กระทํากับ e ก็เท่ากับอะไรครับ a บวก e ลบทาเท่ากับ a ทันไหมครับ ลอกตามมาเลยครับเราแค่เปลี่ยนตัวดําเนินการตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวหน้าเป็น A เปลี่ยนตัวหลังเป็น e เท่านั้นเองนะครับต่อมาครับน้องอยากหาอะไรอ่ะหลายคนทํามาถึงตรงนี้เอ๊ะหนูจะหาอะไรวะเนี่ยเราจะหา e นะครับ e ของใครเอกลักษณ์ของใครเอกลักษณ์ของ10เพราะฉะนั้น a ตัวนี้จะกลายเป็น 10นะครับเราจะกลายเป็น10บวก E ลบ5เท่ากับ10ตรงไหนเป็น A แทนด้วย10นะครับเนี่ยอาจารย์ช้าที่สุดแล้วนะช้าที่สุดแล้วนะครับน้องค่อยๆฟังนะครับใครไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบไล์สดนี้นะครับไม่ลบนะการติวในช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยอาจารย์ไม่ลบเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2ออาจารย์จะไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับนะ เ,เพราะฉะนั้นน้องอาจารย์ไม่ลบน้องแชร์เก็บไว้ดูได้อันนี้อธิบายช้าสุดแล้วนะกลัวน้องไม่ทันนะครับนะอพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเราอยากหาเอกลักษณ์ของ10บนะครับเราก็ทําแทนเข้าไป10เข้าไปแทน10เข้าไปนะฮะที่เหลือก็คํานวณหา e ออกมาครับเราอยากได้นี่ว่า e ตอบเท่าไหร่นะฮะเริ่ม1 0บลบหได้1 0บลบหได้5นะครับเราจะได้เป็น e บวกหเท่ากับิอยากได้ e จะจะขาดโอ้จะได้แล้วครับ ย้ายบวก5ไปลบครับเราจะได้เป็น10บลบหได้ห้าคำตอบข้อนี้ E ตอบหเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ของตัวดำเนินการนะครับตัวดำเนินการสตาร์ตัวนี้คือเอกลักษณ์ของเราเป็น5นะครับหรือบางคนบอกเอออาจารย์ขาหนูไม่ถนัดตัว E อ่ะหนูเปลี่ยนเป็น I ไ,ได้ไหมตามลำบากเลยครับน้องน้องจะให้สัญลักษณ์เป็นอะไรก็ตามลำบากเลยนะครับบางคนให้เป็น x ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นน้องจะเขียนอะไรก็ได้สัญลักษณ์ยังไงก็ได้แต่ต้องรู้ว่าสัญลักษณ์ตัวนั้นมันคือเอกลักษณ์ของตัวเหมือนกันนะครับคําตอบข้อนี้เอกลักษณ์ตอบ5แล้วไงต่อก็โจทย์เขาบอกว่าเอกลักษณ์ของมันคือ0ูย์แสดงว่าขอไข่เป็นไงครับผิดครับคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบกอไก่ถูกขอไข่ขไขผิดนะครับกอไก่ถูกขอไข่ขไขผิดต่อข้อไหนถูกครับช้อยข้อที่ สองครับกอไก่ถูกขอไข่ผิดตอบช้อยข้อที่2อฝนฟับเลยใช่ไหมเพราะนั้นข้อที่สามตอบสองครับอ่าน้องเมธนีมาแล้วขอไข่ค่าเยี่ยมมากนะครับนะอคือน้องไม่ต้องอายครับใครที่ใครที่มันเอกคณิตศาสตร์แล้วไม่กล้าตอบนะครับวันสอบน้องจะใจน้องจะไม่ได้ร้อยข้อน้องต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะครับ ไม่มีใครบอกน้องว่าถูกหรือผิดนะอาจารย์แกป๊ปอันนี้บอกด้วยประสบการณ์เลยนะครับไม่ใช่วันสอบมันจะเป็นเงี้ยถูกเปล่าวะได้ไหมน้องวันนี้น้องกล้าตอบพิมพ์เข้ามาเลยนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องกล้าตอบต้องกล้าฟันธงนะครับนิสัยวิชาเอกเราเป็นอย่างนั้นนะครับเอกคณิตศาสตร์ต้องกล้าต้องกล้าตอบนะครับอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงนะวันสอบน้องต้องกล้านะครับนะอ่ะต่อไปบางคนบอกเดี๋ยววันสอบก็กล้าเองแหละค่ะ ท่านวันนี้น้องทํำยังไงน้องได้อย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นนิสัยนะน้องฝึกให้ดีนะครับอันนี้บอกด้วยความหวังดีนะครับคนที่มีประสบการณ์นะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่4ครับข้อใดเป็นสมก,การวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบหนึ่งหนึและสัมผัสกับเส้นตรง 4x บวก 3y ลบ19เท่ากับศูนย์มีจุดศูนย์กลางวงกลมมาให้นี่จุดศูนย์กลางวงกลมมีเส้นสัมผัสมาให้ ถ้าห,หลายคนเนี่ยฝึกดีๆโจทย์นี้เนี่ยมันก็มีวิธีการเดียวครับนะฮะได้จุดศูนย์กลางมามีเส้นสัมผัสหาระยะทางระหว่างเส้นสัมผัสกับจุดศูนย์กลางก็จะได้รัศมีได้รัศมีมาไปเข้าสมก,การก็ได้แล้วครับว่าสมก,การข้อไหนนะฮะแต่ข้อนี้เนี่ยเพื่อเป็นการพบทวนพวกเรานะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันเนาะอาจย์แกลบวาดรูปไปดูครับมีวงกลมมาจุดมีจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งนะครับมีเส้นสัมผัสครับน้องเส้นสัมผัสสมมุติตรงนี้คือเส้นสัมผัส นะฮะอ่าเส้นสัมผัสเส้นสัมผัส 4x บวก 3y ลบ19เท่ากับ0มีจุดศูนย์กลางคือลบ11ตรงนี้นะครับทุกคนสมมุติวันสอบเราไม่มีเวลาครับต้องมั่วครับไม่มีเวลาอาจารย์ต้องเราต้องมั่วแล้วน้องต้องมั่วอย่างมีหลักการครับเราเห็นจุดศูนย์กลางคือลบ11เนี่ยน้องต้องเห็นเลยว่าช้อยข้อไหนจุดศูนย์กลางเป็นลบ11ไม่ได้ สูตร hk จุดศูนย์กลางว่าไงนะ hk เท่ากับลบ a ส่วน2กับลบ b ส่วน2 a กับ b คืออะไรครับทวนนิดนึง a กับ b คือสัมระสิ์หน้า x กำลัง1 a b คือสมระสิหน้า x กำลัง1 b, b คือสมรัสิหน้า x 1. หน้าโทษหน้า y กำลัง1นะครับนะเมื่อเขียนเป็นรูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงสญญว่าข้อเนี้ยข้อใดเป็น จุดศูนย์กลางลบหนึ่งหนึ่งไม่ได้ครับข้อไหนครับข้อไหนเป็นไม่ได้เลยครับน้องเห็น A ตรงนี้ไหมครับนี่เห็น b ตรงนี้ไหมลบ a ส่วน b ลบ b ส่วนอ่าไม่ใช่ลบ a ส่วน b โทษลบ a ส่วนสองกับลบ b ส่วนสองนะฮะแสดงว่าข้อที่เป็นไม่ได้เลยนะครับน้องดูตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเห็นเปล่า งนี้ต้องเป็นลบสองส่วนสองมันจะเท่ากับลบหนึ่งตรงนี้เป็นได้เห็นไหมเพราะฉะนั้น A ที่เป็นสองก็ได้นะครับเนี่ย a ที่เป็นสองก็ได้เพราะฉะนั้นข้อไหนที่ไม่เป็นสองก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าน้องไม่มีเวลาเนี่ยน้องอย่าไปมั่วข้อหนึ่งข้อสามนะครับน้องไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนแน่ถ้าไม่มีเวลาน้องจะมั่วได้สองข้อคือช้อยข้อสองกับช้อยข้อสี่นะครับดูเผลอๆเนี่ยช้อยข้อสองกับช้อยข้อสี่ก็คือ จุดศูนย์กลางเป็นลบหนึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะนั้นข้อสองข้อสี่เนี่ยเป็นคำตอบแน่แต่ไม่รู้ข้อไหนครับนะอันนี้ให้เป็นจุดสังเกตไว้นะครับคืออาจารย์บอกเลยว่าถ้าน้องไปสอบวันสอบแล้วน้องมีความรู้พอเนี่ยเวลาไม่ทันแต่น้องสามารถมั่วได้บางข้อนะครับข้อไหนทําได้ทําก่อนนะครับน้องสามารถได้คะแนนวิชาเอกได้เยอะๆแน่นอนนะครับแล้วิชาเอกเยอะจะไปช่วยวิชาอื่นได้อีกนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะอ่ะต่อมาครับ อาจารย์แล้ถ้าหนูไม่อยากมั่วนะคะอาจารย์คะหนูจะดูยังไงอะ่ะทุกคนดูครับโจทย์ให้สมการมาแล้ว x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก ax บวก by แล้วก็บวก c นะครับนี่คือสมการในรูปแบบทั่วไป ax บวก by บวก c เท่ากับ0จริงดิข้อนี้พูดมาตั้งนานไม่มีใครตอบเลยเหรอเฮ้ยทุกคนจริงอะ่ะ อันตรายนะน้องอันตรายนะเอาจริงนะไม่มีคำไม่มีใครตอบจริงเหรอพอนี้ไม่ยากนะครับพอทุกคนได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บน้องทำไงต่อครับเขาบอกว่ามันสัมผัสกับเส้นตรงนะฮะทุกคนฮนะสัมผัสระยะสัมผัสเนี่ยคือระยะตั้งฉากใช่ไม่ใช่นี่ตรงนี้น้องดูตรงวงกลมตรงนี้ระยะสัมผัสคือระยะตั้งฉากนะครับเราสามารถหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นได้ พอได้ไหมจุดกับเส้นจุดกับเส้นระยะทางเนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับจุดกับจุดเห็นไหมเส้นกับเส้นจุดกับจุดเห็นไหมครับเออนี่มีคนตอบมันต้องมีดิเออจะตอบในใจเห็นไหมมีคนตอบแล้วเยี่ยมมากครับนะแต่ไม่รู้ถูกว่านะพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเนี่ยน้องระยะทางตรงนี้น้องหาได้นะครับระยะทางหาจากอะไรครับดีเท่ากับค่าสมบูรณ์ของอะไรครับ ค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c หารด้วยส u คร r o ูท a กําลังสอบวก b กํลังสตรงนี้นะฮะซึ่งน้องสามารถแทนค่าในใจได้เลยนะครับระยะทางตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจันขอยัดใส่เป็น r แล้วกันนะครับนี่แล้วใส่เป็น r แล้วกันเนาะนี่เราก็ใส่มาครับเริ่มครับคือพูดง่ายๆเนาะเอาจุดนั้นอนะเอาไปแทนใน x กับ y ตัวนี้นะครับ เพราะนั้น x เป็นลบหนะฮะ x เป็นลบหแทนเข้าไปตรงนี้ปับ๊บก็กลายเป็นลบสบวกกับ x เอ y เป็น1ตรงนี้3ามคูณหได้3นะฮะแล้วก็บวก c กําลังสองไอ้บวก c เฉยๆ c ของเราคือลบสิก็เป็นลบสิแล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์ไว้นะฮะหารด้วยสแควรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองซึ่งน้องใครติวกับอาจารย์แก๊ปจะต้องรู้ว่า A มันคือสมมสิทธิ์หน้า X B มันคือสมมสิทธิ์หน้า Y พอน้องเอามายกกำลังสองเนี่ยน้องเห็นเลขไหมครับข้อนี้ 3, 4มันจะเป็นเลขพีทาโกรัสแสดงว่า 3, 4ไม่ต้องคำนวณเป็น5ทันทีเห็นไหมนี่มันมีวิธีการของมันนะครับพอน้องได้แบบนี้จบแล้วครับคำนวณเลขครับลบสบวกสได้ลบหนลบหนึกลายเป็นลบยีข้างบนได้ลบยีใส่ค่าสมบูรณ์เป็นยี ส่วนห้าครับยี่สิบส่วนห้าขโมนได้ยี่สิบเนาะข้างล่างได้ห้ายี่สิบส่วนห้าเป็นสี่ครับตรงนี้เราจะได้สี่ฮะสี่ใส่สี่ก่อนอาจารย์คงไม่ต้องคำนวณให้ดูทั้งหมดเนาะน้องคำนวณในใจได้นะฮะจริงๆสูตรเนี่ยอาจารย์แก๊บก็ต้องไม่เขียนแล้วนะฮะจริงๆแล้วนะครับน้องต้องคำนวณในใจได้แล้วนะมาถึงวันนี้เนาะประกาศสอบแล้วเนี่ยนะครับนะน้องจะต้องไวพอสมควรนะครับน้องได้สี่ออกมาครับสี่คืออะไรฮะ สคือระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตัวนั้นจุดกับเส้นตัวนั้นก็คืออะไรฮะรัศมีนั่นเองเราได้ลัศมีคือสี่แล้วนะครับพอได้ลัศมีสี่เสร็จทําไงต่อครับทุกคนบอกเอา้าล้วททำไงอ่ะทุกคนจําสูตรหารัศมีได้ไหมครับสูตรหารัศมีเนี่ยมีด้วยกันอยู่สองตัว ตัวที่1ถ้าพวกเรานึกไม่ออกมันคือ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2องเท่ากับ r กำลัง2บรรทัดล่างเนี่ยคือในรูปแบบของอะไรครับรูปแบบของสมการมาตรฐานนะครับหรือรูปมาตรฐานเราจะรู้ว่า r กำลัง2ตัวนนเนี้ยถ้าถอดรูทเนี่ยจะได้ r ตัวเดียวแล้วจะได้รัศมีออกมานะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยใช้ไม่เป็นประโยชน์แน่นะฮะแต่ถ้าเรามีสมการแบบนี้ เราสามารถหา R ได้เดี๋ยวจันขอยัดลบตรงนี้ก่อนพื้นที่ไม่พอถ้าเรามีสมการแบบนี้คือรูปแบบทั่วไปจะได้เล่าฟอร์มข้างบนเนี่ยเราสามารถหา R ได้หา R จากอะไรครับ R เท่ากับสแควรูท h กำลังสองบวก K กำลังสองลบ C ถวนนิดนึนง HK คืออะไรครับจุดศูนย์กลางของวงกลม C คืออะไรครับ C คือค่าคงที่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ ทุกคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะรู้ C ได้ไงอะ่ะทุกคนเรียบเรียงความคิดดีๆครับเราไม่ได้อยากรู้อะไรเลยครับเราอยากรู้ C เพื่อเราจะได้ฟันธงว่า C มันตอบอันไหนแน่ใช่ไหมเราสามารถเอาจุดอไปแทนได้เลยครับเนี่ย R เรารู้ไหมรู้จุดศูนย์กลางรู้ไหมรู้เดี๋ยวแก้สมการไปแก้มาเอาก็จะได้ค่า C เองนะครับซึ่งไม่ยากเกินความสามารถเลยจริงไหม แต่ที่เราไม่รู้คือบางคนไม่รู้ไม่รู้สูตรการหารัศมีวงกลมอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะลําบากไปใช้วิธีอื่นก็จะยากไปนิดหนึงนะครับถ้ารู้บรรทัดนี้ถือว่าจบเลยครับน้องดูนะน้องได้ R เป็น4เท่ากับสแควร e r ูทเ H ชกำลัง2บวก K กกำลัง2เพอเอ H กับ K เป็น1ทั้งคู่พอยกกําลัง2มันก็ได้1น,นะฮะตรงนี้1บวก1ก็กลายเป็น2ลบ4 อยากได้4จะจะขาดยกกำลัง2ทั้งสองข้างเราจะได้เป็น4 4 16เท่ากับ2ลบ่ 4. อยากได้่เดียวใช่ไหมยาห้ายข้างเพราะฉะนั้น่ของเรามีค่าเป็นลบ14จบแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขายัดย่อตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันไปปนข้างบนนะฮะเห็นไหมจบแล้วครับ4ของเรามีค่าเป็นบลบ,นนะะนบ,ลบน14นะครับค่าของที่ด้านหลังสุดที่เป็นลบ14มีช้อยข้อเดียวข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับ ซึ่งตอนแรกเราคุยไปแล้วไม่ช้อยข้อสองก็ช้อยข้อสี่วันสอบถ้าไม่มีเวลาก็ต้องมั่วนะครับแต่วันนี้มีเวลาคํานวณเนี่ยไม่กี่บรรทัดเลยครับเห็นไหมถ้าไม่รวมทดเลขเนี่ยโหโแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับน้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมวันสอบจริงถึงมีคนทําข้อสอบทันสอบบรรจุเนี่ยบางคนบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเอกคณิตศาสตรนะ์เป็นไปแล้วครับมีคนทําได้ครับเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ที่การฝึกครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยน้องไปดูที่ไหนก็ได้ นักกีฬาเทนนิสบ้านเราก็ได้น้องเมย์ชนกเห็นไหมน้องอยังต้องมีโค้ดเลยนะเห็นว่านักกีฬาดับโลกฟุตบอลเนี่ยยังต้องมีโค้ดเลยครับแล้วทำไมเราเราต้องมีคนดูแลครับเราต้องมีคนคอยแนะนําครับนะถึงบอกว่าทุกวันพุธหนึ่งทุ่มเนี่ยน้องมาดูตรงนี้นะฮะน้องได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปข้อที่ห้ามาลองดูนะครับข้อห้า ข้อห้าเอ่ยโจทย์เป็นไรครับโจทย์เรื่องอะไรฮะค่ารถไฟรายวันของนักเรียนสิบคนเป็นดังนี้สิบเอ็ดบาทสิบห้าบาทยี่บสองบาทสามสิบกบาทสิบเอ็ดบาทยี่บสองบาทสิบหกบาทยี่บแปดบาทยี่บสองบาทยี่สิบสองบาทแล้วนักเรียนกี่คนที่ต้องจ่ายเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับมัธยฐานใครขอหมอต้นมาเออมาคนพักมาชันขามีหมอต้นบ้างไหมนี่ ทุกอาทิตย์อาจารย์พยายามปะปนนะครับปนปนกันไปเนาะนะมันอยู่ที่น้องจะฝึกหรือไม่ฝึกเท่านั้นเองนะเพราะนั้นอาจารย์เอามอต้นเอามอปลายมาเราก็ควรฝึกนะครับนี่มอต้นครับน้องตอบเท่าไหร่เอ่ยหาค่ามัตยฐานก่อนฮลโลมัตยฐานหายยังไงครับน้องมัตยฐานคือต้องหาเลียงก่อนนะฮะไม่ใช่หาเลยนะมัตรยฐานนะมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลาง นะครับของข้อมูลตัวนั้นแต่ข้อมูลตัวนั้นต้องเรียงจากน้อยไปมากเสียก่อนนะฮะเพราะนั้นเรามาเรียงกันดีกว่านะครับอ่าเริ่มครับเรียงจากน้อยไปมาก11 11ใช่ป่ะ11 11ใส่ไว้ต่อไป12 13 14 15 15มีมีไหม15มีมี16นะ16ต่อไป22 22มี4ตัวใส่ไป22 22 ยี่สิบสองนะยี่สิบสองยี่สิบสองสี่ตัวแล้วก็ยี่สิบแปดสามหกยี่สิบแปดสามสิบหกนะเราได้ข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับเรามาดูต่อครับว่าโจทย์มันจะถามอะไรนะฮะโจทย์มันถามมัธยฐานเนาะขออนุญาตไฮไลท์คำว่ามัมธยฐานนิดนึงมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางข้อนี้มีข้อมูลสิบตัวนี่สิบตัวกึ่งกลางคือห้าจุดห้านะครับห้าจุดห้า ได้แล้วตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5และตัวที่6นี่ครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานคือตัวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างย2ิบสองกับย2ิบสองก็คือย2ิบสองนั่นแหละนะเพราะ,ะนั้นคําตอบข้อนี้มัธยฐานของเราคือย2ิบสองแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาค่ามัธยฐานครับเขาถามหาอะไรครับก็าถามหาจํานวนนักเรียนกี่คนที่จ่ายเงินค่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับเขากำลังถามน้องว่าใครจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองเอาไหมเอานะฮะเพราะนั้นนับหนึ่งสามี่ห้าหเพราะฉะนั้นมีหกคนที่จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับยีิบสองนะครับคำตอบข้อนี้คือ6กครับฝนชอยก็สองฟับเลยจบเห็นไหมไม่ยากครับโจทย์พวกนี้นะ หมว่าเราสามารถเก็บคะแนนได้พวกนี้นะฮะหลายคนถามว่าบทไหนออกเยอะสุดครับหลายคนทักแชทเข้ามาบทบทไหนออกเยอะสุดครับอาจารย์คะอาจารย์บอกไปเนาะน้องไปแล้วนะครับสนามนี้คือสนามครูผู้ช่วยน้องสอบไปเป็นครูนะครับน้องไอไอไหนไอหัวข้อไ,ไหนที่มันออกเยอะมันออกแค่ประมาณแปดข้อเก้าข้อจากร้อยข้อนะครับนั่นคือเยอะแล้วนะะ มา,มาคนมาขอเยอะๆแบบ20ข้อเลยไหมไม่มีครับไม่มีคณิตศาสตร์เรื่องไหนที่ออกซ้ากัน20ข้อนะครับไม่มีนะซ้ากันเต็มที่8ปดข้อ10ข้อเต็มที่ไปไปไหนเห็นนะ10ข้อนี่คือเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไปเยอะตรงโซนมอปลายซะด้วยแคลคูลัสอะไรพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นน้องครับเก่งทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีจําไว้ต่อไปทุกคนข้อที่หต่อไปครับ เพราะนั้นการที่มาติวหน้าเพจตรงนี้นะครับหรือว่าติวในกลุ่มเนี่ยตะลุยข้อสอบเนี่ยอาจาร,รย์พยายามฝึกให้น้องเป็นผู้ชนะนะครับไม่ใชใ่น้องเป็นผู้แพ้ติวสิบข้อแม่งข้อสอบเหมือนกันทุกข้อเลยวันนี้ทําอันนี้ทําอันนี้ติวมันเหมือนกันทุกข้อเลยครับเรื่องเมื่อไหร่น้องจะประสบความสําเร็จแหะครับอาจารย์พยายามให้น้องเห็นโจทย์เยอะๆฝึกโจทย์เยอะๆเพราะวันไปสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีโจทย์เยอะมากนะครับโจทย์มันเยอะมากแล้วมันลายตาไปหมด นะาน้องต้องเก่งทุกเรื่องอาจารย์แก๊บไว้ง่ายเลยน้องต้องเก่งทุกเรื่องนะครับนะตอนที่ติวอยู่ในกลุ่มเนี่ยอาจารย์แก๊บก็พยายามให้น้องได้ฝึกทุกเรื่องนะครับอย่างวันนี้น้องชาวเอกคณิตศาสตร์ในกลุ่มนะครับนะในกลุ่มลับนะจะเป็นการติวข้อสอบมอต้นนะครับเทคนิคลัดอะไรต่างๆนะครับทุกคนข้อที่6ครับเส้นตรงที่ผ่านจุด2 20ส่วน3ตั้งฉากกับขีดเส้นใต้ครับ ตั้งฉากกับเส้นตรง 3x+4y-11=0 โดยตัดแกน x ที่จุด A และตัดแกน y ที่จุด B มีจุด A มีจุด B A คือ x-intercept B คือ y-intercept นะครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ของ AOB เท่ากับข้อใดเมื่อ O เป็นจุดกำเนิดอย่างแรกนะครับอาจารย์ถามรวมๆก่อนทั้งหมดเนี่ยเขาพูดถึงเส้นตรงไหนครับ เขาที่พูดถึงเส้นตรงนี้ไหมฮะพูดปะไม่เขาพูดถึงเส้นตรงที่ผ่านจุดตัวนี้ครับคําถามต่อมาครับแล้วน้องรู้ไหมว่าเส้นตรงนั้นเส้นอะไรรู้ปะรู้ไหมฮะคำตอบคือไม่รู้ฮะรู้แค่ผ่านจุดสองยี่สิบส่วนสามแต่เราไม่รู้ว่าเส้นตรงอันนั้นคืออะไรเพราะนั้นไอเดียพออ่านโจทย์ปับ๊บอ๋อเฮ้ยยังไม่รู้นี่หว่าว่าเส้นตรงอะไรต้องทําไมครับ ไม่รู้ต้องบางคนไม่รู้ต้องข้ามไปยาวเลยนะไม่รู้ต้องข้ามนะไม่รู้ต้องอะไรครับไม่รู้ต้องหาเส้นตรงตัวนั้นนะครับทุกคนการจะหาเส้นตรงหาสรรมการเส้นตรงหายังไงครับต้องมีอะไรบ้างหนึ่งคือจุดผ่าน x หนึ่ง y หนึ่งซึ่งมีจุดผ่านยังมีแล้วนะครับต่อไปหาความชันนะครับซึ่งมีความชันยัง ยังแต่เขาใบ้มาว่าความชันนี้จะต้องตั้งฉากกับเส้นตรงนี้ก่อนอื่นทุกคนย้อนนิดนึงหาความชันตัวนี้พร้อมกันความชันตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้หาไงครับความชันจำได้ปะ่ะลบ a ส่วนลบ a ส่วน b นะครับ a คือ3 b คือ4ก็กลายเป็นลบสส่วนสนี่คือความชันของเส้นตรงนี้ แต่โจทย์ไม่เอาโจทย์เอาความชันที่มันตั้งฉากใช่ไหมฮะตั้งฉากความชันทําไมนะจำได้ปะความชันคูณกันได้ลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่โจทย์ใบมาคือความชันลบสี่ส่วนสามแสดงความชันตั้งฉากต้องเป็นเลยครับสามส่วนสี่เพราะต้องคูณกันได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นความชัน M ตัวนี้ต้องเป็นสามส่วนสี่ได้แล้วความชันได้แล้วจุดผ่านอย่ารอสิครับหาเส้นตรงพร้อมกัน สูตรว้างไงนะเส้นตรง y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1ซึ่งวันสอบน้องต้องเขียนเหมือนอาจารย์ไหมเนี่ยทุกคนต้องเขียนเหมือนอาจารย์ไหมวันสอบไม่มีคะแนนการทดสวยงามถูกต้องไหมครับน้องนะเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องเขียนนี้งเยอะแยะเลยนะครับน้องต้องมาถึงปั้งใส่ไปเลยครับความชัน3ส่วน4อ uh, y 1 x 1เป็น2 20ส่วน3ใส่แล้วคำนวณเลยนะฮะ นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมวันสอบมันไวกว่านี้อยู่แล้วนะครับนะมันทําได้ไวอยู่แล้วสําหรับคนที่ฝึกมาดีนะครับต้องฝึกเท่านั้นนะต่อไปแทนค่า x 1 y 1เป็น y 1คือ20ส่วน3าจะสลับกันนะครับระวังนะ y คือตัวหลังนะครับ20ส่วน3เท่ากับ m m คือ3ส่วน4 x ลบ x 1คือ2อนี่ขอบคุณมากเลยน้อง จิตราพรนะครับขอบคุณมากเลยแท็กแท็กให้เพื่อนนะครับไม่รู้เอกคณิตศาสตร์หรือเปล่านะแท็กให้เพื่อนขอบคุณมากเลยนะครับออเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับใครเป็นเอกคณิศาสตร์ก็แท็กให้เพื่อนหน่อยนะครับนะอ่เดี๋ยววันดีคืนดีก็จ,จับรางวัลประกาศด้วยนะครับเมื่อกี้มีคนแท็กให้เพื่อนอีกคนหนึง่งน้องดาลินอ่าแท็กให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวจะได้จับรางวัลแจกได้นะครับใครแท็กเพื่อนก็สุ่มนะถ้ามีหลายคนก็สุ่มเอา ทุกอาทิตย์อาจารย์ก็พยายามจะสุ่มแจกรางวัลน,นะครับต่อมาครับความชันเป็นลบเส่วนบเป็น 4, ลบสเอลบลบอาจารย์เขียนความชันผิดไว,วตรงนี้ลบสาส่วนสี่ลบสามส่วนสีคือสาคือสเนาะลบสส่วนสนะครับอันนี้ใส่ผิดขออภัยนะครับลบสส่วนสอันนี้ต้องกลายเป็น4ี่ส่วนสาอ่าสีส่วนสาม เพราะต้องคูณก็ได้ลบหนะครับสี่ส่วนสแทนค่าเสร็จหมดแล้วที่เหลือคือแก้สมการออกมานะครับเพื่อจากจะรู้ว่าเส้นตรงเส้นนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มครับคูณ3าตลอดสมการครับจัดรูปจัดรูปเราจะได้เป็น3 y มวาลบยีเท่ากับสแล้วถ้าใครวจริงเนี่ยต้องคูณกระจายเข้าไปเลยนะครับเพราะ3คูณกระจายตัวส่วนหายไปคูณ4เข้าไปเป็น 4x ลบ8 จัดสมการให้ข้างขวาเป็นศูนย์ก่อนเราจะได้รู้ว่าสมการเส้นตรงนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับน้องเมที่นี่ขอบคุณมากครับแท็กเพื่อนนะก็เดี๋ยวจับแจกนะครับจับรางวัลแจกเอานะครับนะอาจารย์จะสุ่มและประกาศหน้าเพจนะกดติดตามโพสต์ไว้นะครับนะประกาศหน้าเพจนะครับแล้วให้ติดต่อมาหลังไม่เนาะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะขอชื่อที่อยู่และส่งของให้นะครับนะคนที่ได้รางวัลนะครับนะทุกคนต่อไปครับติวต่อครับจัดให้ข้างขวาเป็นศูนย์ แต่ข้อนี้อาจารย์เอาข้างซ้ายเป็น0นย์ดีกว่าเพราะตรงนี้จะได้เป็นบวกนะครับ 4x ลบ 3y ย้ายลบ20ไปบวกก็กลายเป็นบวก12อลบ8ข้างขวา20ไปเป็นบวก1 2นะครับเราจะได้สมการเส้นตรงหน้าตาสวยงามเลยนะครับนะเ,เขียนเพื่อความสบายใจของน้องนะครับ 3y วบวก12เท่ากับ0เพื่อความสบายใจของบางคนนะครับนะเขียนให้ข้างขวาเป็น0นซะให้เรียบร้อยนะ เราก็จะได้สมการเส้นตรงหน้าตาสวยงามเลยนะครับต่อมาครับโจทย์ไม่ได้ถามเลยเส้นตรงตัวนั้นนะครับแต่โจทย์ดันไปพูดว่าเส้นตรงที่โจทย์พูดตรงนี้นะครับมันไปตัดแกน x ที่จุด a ไปตัดแกน y ที่จุด b นะครับจุดตัดแกนอ่าทุกคนหาจุดตัดแกน x พร้อมกันครับขอยัดย่อภาษาอังกฤษนะมันจะได้เขียนสั้นๆจุดตัดแกน x ครับให้รเป็นศูนย์จุดตัดแก,น x, น,ดดแกน x ให้ y เป็นศูนย์ ทุกคนดูจริงๆเนี่ยใครฝึกบ่อยๆนีแทนค่าได้เลยนะครับจุดตัดแกน x ให้ y เป็นศูนย์นจะได้เป็น 4x บวก12เท่ากับศเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับย,ย้ายล12อย้าย12ไปเป็นลบ4จะคูณไปหารก็กลายเป็นลบ3เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้น x ของเราเป็นลบ3เพราะฉนั้นเราจะได้จุด a เป็นลบ3 0ออกมา นี่คือ x-intercept หรือจุดตัดแกน x นะครับต่อมาจุดตัดแกน y ครับ y-intercept อ,อย่างที่บอกไปเนาะน้องๆวันสอบไม่ต้องเขียนเยอะแบบนี้นะไม่ต้องเขียนเยอะแบบอาจารย์นะครับไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะอันนี้วันนี้อาจารย์มาติวนะครับเลยมมนต้องเขียนเยอะนิดนึงนะครับต่อไปจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นยะ์ะตรงไหนเป็น x แทนด้วย0ย์สมการนี้นะ ไม่ใช่ไปแทนสมการนี้นะครับนะไม่ได้นะครับสมการเส้นตรงนี้นะครับแทนเข้าไปให้ x เป็น0นย์นจะได้เป็นลบสาม y บวกสิเท่ากับศลบสิ y บวกสิงเท่ากนเพราะฉะนั้น y มีค่าเท่าไหร่ครับ y ก็มีค่าเป็น4 y มีค่าเป็น4เราได้จุดตัดแกน y แล้วจุดตัดแกน y โจทย์ให้ว่าชื่อ b นะครับเพราะฉะนั้น b ของเราก็มีค่าเป็นจุด0ูย์สนี่ ได้จุด A ได้จุด B อย่ารอดีครับนะโจทย์ถามว่าสามเหลี่ยมของ AOB เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ขอยัดย่อนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ทุกคนไม่ต้องอลบตามอาจารย์นะอาจารย์ไม่มีพื้นที่นะครับนี่นะเดี๋ยวยอาจารย์ย่อนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มีพื้นที่ในทําโจทย์ข้ออื่นด้วยนะําไม่ใช่โจทย์อ,อื่นโจทย์ข้อน,นี้แหละแต่ทําพื้นที่ให้ว่างนิดหนึ่งนะครับ น้องใครทำได้นี่ตอบมาได้เลยนะอันนี้ข้อนี้ข้อสอบไม่มีอะไรเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะดูเขียนว่าเยอะแต่ไม่มีอะไรนะครับเราได้จุด A จุด B มาและจุด O เป็นจุดกําเนิดครับเขาถามหาพื้นที่ AOB ครับเริ่มฮะจุด A คือ 3. ลบสลบสาจุด B คือ0,4 0ย์สี่ศนย์ก็ขึ้นแมงบนศูนย์สี่ศูย์สี่เดี๋ังมาตรงนี้ โจทย์กำลังถามพื้นที่สามเหลี่ยมนี้ครับนี่สามเหลี่ยมนี้เดี๋ยวให้ไลท์สีก่อนสี C เขียวาสามเหลี่ยมนี้ครับโจทย์ถามพื้นที่สามเหลี่ยมนี้นะกับจุดศูนย์ศูนย์น้องเห็นไหมนี่เอนะนี่เอนะนี่บีนะจุดโออยู่นี่นะโจทย์ถามพื้นที่สามเหลี่ยม AOB ก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้พื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้สูตรว่างไงนะเศษหนึ่งส่วน 2คูณฐานคูณสูงฐานยาวเท่าไหร่ครับตรงนี้ระยะจากศูนย์ไปลบสคือ3คูณสูงคือแนวตั้งข้างบนคือสี่นะฮะคิดเลขครับ3ตัด4เป็น2 3งคูณสเป็น6พื้นที่สามเหลี่ยม AOB คือ6หน่วยครับหตารางหน่วยครัตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่1นะครับฝนช้อยข้อหนึ่ง ช่ไหมยากไหมครับไม่ถามจากใจน้องเลยนะฮะยากไม่เลยวัดวัดจากต่ออ่ากดหนึ่งมาแล้วเออมีมีคนกดหนึ่งอากดกดหนึ่งหรือตอบหนึ่งอ๋อตอบหนึ่งนะฮะนึกว่ากดหนึ่งโอเคเห็นไหมไม่ยากเนาะอันนี้เนาะมันก็แค่ใช้ความรู้เรื่องการสร้างเส้นตรงนะครับอ่การหาจุดตัดแกน x แกน y นะครับตรงนี้ออกข้อสอบได้หลายข้อเลยนะครับบางทีโจทย์แค่ถามจุดตัดแกน x แกน y ง่ายๆเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องทําได้จุดตัดกันเีกันไว้นะครับนะต่ะมาพื้นที่โหง่ายเลยไหมน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะต่อไปต่อไปข้อหกผ่านไปเนาะข้อที่เจ็ดครับมีใครมาดูไลฟ์สดตอนนี้เรายังไม่รู้ไหมครับว่ามีการประกาศสอบครูผู้ช่วยแล้วนะครับนะมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะเออนี่ให้ดูนิดหนึ่งประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสอบรูผู้ช่วยนะอยู่ไหนเนี่ยนี่ นี่คือประกาศสอบอย่างเป็นทางการนะครับครูผู้ช่วยสอบะถรนะฮะสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับพศ2อ6 4นนะครับนะประกาศสอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะน้องปอนพันธ์บอกว่ายากเออรัพอสอบเมื่อเสาร์ที่ผ่านมายากกว่านี้ครับน้องนะทีวีให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะเห็นแล้วกระอักเลยนะครับไม่รู้น้องปอนพันธ์ได้แชร์หรือเปล่านะเออเนี่ยนะน้องดูเลยนี่นี่ฮะ กะเอือกเลยนะครับบอกเลยนะนี่นี่ฮะสอบรอบล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับสอบใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นแล้วร้องเลยนะครับร้องเลยนะบอกเลยนะยากกว่านี้เป็นหลายเท่าเลยนะครับนี่ดูฮะเห็นแล้วลายตาเลยนะครับนะบุก <laughs> คนเห็นแล้วอยากอ้วกเลยนะครับเอออ่ะทุกคนข้อที่เจ็ดอันนี้ยังเรียกว่าจิบจิบนะฮะ เป็นเศษเสี้ยวนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะข้อเจ็ดครับ,อรบมอต้นครับน้องมอต้นมาใครใครชอบตะลุยข้อสอบมอต้นมานะหมอต้นมอต้นครับข้อที่เจ็ดครับผู้ชายสามคนและผู้หญิงสองคนช่วยกันทาสีบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายในสี่วันแต่ถ้าผู้ชายห้าคนและผู้หญิงหกคนช่วยกันทาสีบ้านหลังนั้นอ่ะเสร็จภายในสองวันแล้วผู้ชายสิบหกคนช่วยกันทาสีบ้าน จะเสร็จภายในกี่วันหนูสอนปอนหนึ่งไปไม่ถูกเลยโอ้อาจารย์เอาใจช่วยนะครับอาจารย์บอกเลยว่าน้องยังมีอีกเยอะ,มยอะไม่ใช่น้องคนเดียวนะอาจารย์แก๊บบอกให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์ติวมาหลายปีมากๆเนี่ยอาจารย์เห็นทั้งคนที่บอกว่าหนูสอนประถมมาเยอะมากเขามีปัญหาตรงนี้แน่แต่สิ่งที่เขาไม่เหมือนกันคือเขารู้ว่าเขาสอนประถมแล้วเขาไม่ได้นะครับตั้งแต่วันที่ประกาศสอบเขาอ่านมาก่อนบางคนอ่านก่อนประกาศสอบนะครับนะ้อง เพราะเขาไม่ได้สอนเรื่องนั้นอาจารย์เข้าใจเลยนะอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าไปสอนระดับมหาลัยเนี่ยลืมหมดอะต้องทบทวนเห็นทบทวนปั๊บพอสอนได้มันลืมครับน้องคณิตศาสตร์ถ้ามาไม่ได้ใช้บ่อยๆลืมอาจารย์เข้าใจเลยนะครับอาจารย์เห็นลูกศิษย์มาเยอะนะฮะสอนประถมแล้วลืมอะฮะน้องลืมไปเลยนะครับนะลืมไปหรือว่ามีเนื้อหาแบบนี้อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับน้องต้องฝึกครับต้องฝึกแล้วก็หาที่ทบทวนนะครับอย่างแรกไปดูใน YouTube อาจารย์แก๊ปก่อนนะครับยังไม่ต้องเข้าคอร์สอะไรแล้วนะครับดูใน YouTube ก่อน นะครับเดี๋ยวน้องจะเห็นข้อสอบอ่เห็นวิดีโอติวอ่าทั้งหมอปลายทั้งอะไรเงี้ยเป็นข้อสอบนะครับแล้วถขาอยากมาฝึกฝนจริงๆนะเช่นมาอยากปูพื้นฐานเลยนะครับแนะนําพวกคอร์สพวกนี้นะครับนี่มีภาพขึ้นอยู่เห็ไหมเออฝึกนะฮะอยากขอล้องให้ฝึกนะครับนะสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขามีเหมือนกันคือความพยายามนะครับนะขอให้สู้นะครับน้องสู้ๆอาจารย์เอาใจช่วยครับน้องนะฮะยังมีหลายคนนะอาจารย์เอาใจช่วยทุกคนแหละนะครับอ่ะทุกคนข้อที่เจ็ดครับ โปรเจกตผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนช่วยกันทำงานเสร็จพาราสี่วันน้องต้องแบ่งประโยคนี้เป็นสองอันประโยคแรกชุดหนึ่งจะมีผู้ชายผู้หญิงทำงานชิ้นนั้นอาจารย์ขออนุญาตพูดว่าทำงานนะครับทาสีอะไรก็ช่างมาเถอะนะทำงานเสร็จสี่วันอีกชุดหนึ่งผู้ชายห้าคนผู้หญิงหกคนทำงานเสร็จสองวันโจทย์ถามอะไรช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน้องต้องตั้งสรรมการขึ้นมาสองสมการ บางคนบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่ผู้ชายเราก็ให้เป็น x ผู้หญิงเราก็ให้เป็น y แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชาย3คนมันคือ3 x บวก2 y ผู้ชาย3คนผู้หญิง2องคนทํางานเสร็จคือเท่ากับในเวลา4วันนะครับต่อมาถ้าผู้หญิง6คนผู้หญิง6คนคือ6 x บวก2อง y ไม่ใช่2 y ผู้หญิง6คนโทษเอาใหม่ผู้ชายก่อนดิผู้ชาย5คน5 x บวก หกวายทำงานเสร็จภาลาสองวันแล้วก็เท่ากับสองว้ยนะครับความยากไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้หรอกครับนะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือสมการที่หนึ่งสีเหลืองนะสมการที่หนึ่งไฮไลท์สีเขียวคือสมการที่สองนะครับสีเขียวความยากไม่อยู่ที่สมการครับน้องคนที่ติวกับอาจารย์แก๊บเรื่องนี้อาจารย์แก๊บสอนแล้วนะครับ สอนแล้วนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะอาจารย์สอนเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรถ้าตอบสมการตีตายเลยนะเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอัตราส่วนแบบกลับด้านนะครับอัตราส่วนแบบกลับด้านเพราะฉะนั้นการแก้สมการจะเป็นการแก้สมการแบบผิดปกติน้องไม่ดูนะอาจารย์แก๊ปเคยสอนแล้วนะครับการแก้สมการแบบผิดปกติทํำยังไงครับ มันมีวิธีการตายตัวของมันเลยขั้นแรกจะต้องทําให้ค่าของที่ด้านขวาเป็นหนึ่งโอเ้เอเป็นหนึ่งนี่ไงครับตรงนี้น้องทําให้สี่เป็นหนึ่งโดยการเอาสี่หารตลอดนะครับถ้าน้องเอาสี่หารด้านขวาน้องต้องเอาสี่คูณด้านซ้ายเราคงบอกทําไมอะ่ะมันเป็นข้อตกลงครับเขาเรียกว่าการแก้สรรมการแบบผิดปกตินะครับเอาสี่ไปหารด้านขวาเอาสี่ไปคูณด้านซ้ายนะครับ เราก็จะกลายเป็น4 3 2 x บวก 8y เท่ากับ1มันเป็นวิธีการตายตัวของมันที่ต้องทำแบบนี้นะครับนะต่อมาสมการด้านล่างก็เฉกเช่นเดียวกันเลยครับน้องเอา2หารด้านขวาน้องก็ต่อ2คูณด้านซ้ายนะครับคูณไปเป็น 10x บวก 12y เท่ากับ1ใครทบทวนดีๆเนี่ย ซึ่งอาจารย์แก็บบอกเทคนิคไปหมดแล้วอ่ะใครทบทวนดีๆน้องจะต้องเขียนสรุปเนื้อหาแลวเอาคอาอที่อาจารย์แก็บพูดเนี่ยเอาไปคําโค้ดเลยโค้ดคําพูดลงไปเลยนะครับสมการแบบผิดป,ปกติเอาเขียนเลยแก้ยังไงหนึ่งสองสามสี่วิธีการแก้นะครับซึ่งแม้แต่ในน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอาจารย์ก็ไม่สามารถพูดซ้ําได้นะครับเรื่องพวกนี้มันมันคลี่วิธีเดิมๆอ่ะพอหารเท่ากับหนึ่งเสร็จทําไงต่อครับจับสมการมาเท่ากันเพราะมันเป็นหนึ่งเหมือนกันทําเหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะเป็น 12x 1 2 x 1 2 x บวก8 y เท่ากับ1 0 x บวก1 2 y แล้วต่อมาก็แก้ปกติได้แล้วนะครับย้าย10ไปนูน่นย้าย8ไปนูน่นล้วก็จะกลายเป็น2 x เท่ากับ4 y เห็นไหมฮะ2 x เท่ากับ4 y แล้วจะทำยังไงต่ออาจารย์คะอ่ามาคนท่าเพื่อความสบายใจเนาะก็ x เท่ากับ x 2 y ตรงนี้มันไม่แก้มันไม่ผิดปกติเลยคะไม่ผิดครับตรงนี้แก้แบบธรรมดาเห็นไหมน้องจะได้ x เ,เท่ากับ 2y ที่เหลือน้องต้องทําเองนั่นแหละนะครับพอน้องได้ถึงตรงนี้มาน้องต้องถามใจตัวเองว่าโจทย์มันถามอะไรทุกคนครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผู้ชาย16คนเนี่ยทาสีบ้านหลังนี้จะเสร็จภายในเวลากี่วันประโยคมันยาวเนาะมันอ่านยากครับ โจ์ถามอะไรครับทุกคนโจย์ถามอะไรผู้ชาย16คนโจย์ถามอะไรครับ 16x 16ผู้ชายเป็น x ไงโจ์ถาม 16x นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องหาค่า x บางคนบอกเอ๊ะเราจะทำไงอะ่ะอาจารย์หนูจะหาค่า x ได้ได้ไงอะ่ะน้องครับน้องมีสมการที่เป็นตัวแปร x กับตัวแปร y เพราะฉะนั้นน้องอยากหาค่า x น้องต้องเปลี่ยนค่า y ใช่ไหมใช่กำจัด y ทิ้งเพราะฉะนั้น น้องต้องกําจัด y ทิ้งโดยการทํำไงครับ x มันเท่ากับ2 y อยู่เพราะฉะนั้น y เท่ากับเท่าไหร่อะทุกคนบอก x เท่ากับ2 y แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่งงฮะทุกคนคก็คืออยากได้ y ตัวเดียวน้องก็จะให้2จะคูณไปหารใช่ป่ะเพราะฉะนั้น y เท่ากับอะไรครับ x ส่วนอะไรเ่ย x ส่วน2เพราะเราจะกำจัด y เราอยากได้ x ต้องกำจัด y นะฮะพอน้องได้ y เสร็จครับ น้องจะเอา y เท่ากับเท่านี้นะครับไปแทนค่าในสมการไหนก็ได้สมการสีเหลืองก็ได้หรือสมการสีเขียวก็ได้แล้วอันไหนดีอะตามลําบากเลยจะอันไหนก็ได้ครับตามลําบากเลยครับน้องก็แทน y เข้าไปครับยัด y เข้าไปในสมการเราจะได้เป็น 3x บวก 2y ขอยัดแทนสมการสีเหลืองเนาะ 3x บวก 2y y คือ x ส่วน2เท่ากับ4แล้วก็คำนวณออกมา สตัดสองเราจะเหลือ x เดียวอันนี้ 3x อันนี้ x เดียว3 x มเบวกเเป็น 4x เท่ากับ4แต่เดี๋ยวก่อนโจทย์ไม่ได้ถาม 4x โจทย์ถามอะไรครับ 16x ทุกคนใครไม่ทันเงยหน้าครับ 4x เท่ากับ4หมายความว่าอะไรครับ 4x เท่ากับ4หมายความว่าอะไรฮะร สี x ่ x เท่าสี่หมายว่าผู้ชายสี่คนทํางานเสร็จภายในสี่วันเราต้องการผู้ชายสิบหกคนใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณสี่เข้าไปดีฮะเห็นไหมฮะคูณสี่เข้าไปคูณสี่เข้าไปต้องหารสี่ด้านขวาพอทํามาทางขวานี้ก็ต้องทําไปผิดปกติกแล้วเห็นไหมฮะคูณสี่หารสี่เพราะฉะนั้นผู้ชายสิบหกคนทํางานชิ้นนี้เสร็จภายในเวลา หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันคำตอบข้อนี้คือหนึ่งวันตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับคนเพิ่มขึ้นไงวันก็ต้องน้อยลงเพราะคนมันมากขึ้นมันช่วยกันทำมากขึ้นมันก็เลยต้องไปหารนะครับนี่คือวิธีการคิดแบบคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนน้องผิดปกติอันไหนแบบทำแบบปกตินะครับบางคนบอกไม่รู้อันไหนผิดปกติแต่ตอนนี้หนูผิดปกติอยู่คาะจันาร์นะจะผิดปกติเลยก็ตามน้องจะต้องฝึกนะ นี่คือสมการแบบผิดปกติครับนะเรื่องนี้นะในวิชาเอกออกเรื่องนี้บ่อยนะครับนะประมาณปีหนึ่งข้อข้อสองข้อนะครับนะบางคนบอกโอ้ยข้อสองข้อเองถ้าหนูคิดอย่างนี้ทุกเรื่องหนูก็ไม่ได้คะแนนเลยสิครับเรื่องนี้ข้อสองข้อข้อข้อสองข้อก็ไม่ได้สักเรื่องเลยนะวันนั้นต้องเก็บบ้างนะครับต้องเก็บบ้างนะต่อไปครับข้อที่แปดครับข้อแปดขายเสื้อตัวหนึ่งไปในราคาสามร้อยหกสิบาทปรากฏว่าขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้าต้องขานขายได้กำไร10%นจะต้องขายเสื้อตัวนี้กี่บาทมี 356.40, 3ยห้าสิแล้วก็440ครับหมอต้นอีกแล้วหมอต้นนะหมอต้นหมอต้นหมอต้นนะฮะการซื้อมาขายไปครับออกข้อสอบนะฮะแล้วอาจารย์ก็บอกน้องประจำครับว่าเรื่องนี้นะ เดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเดี๋ยวจ,จะติวเรื่องนี้ต่อเลยนะครับเรื่องนี้นะเรื่องหมอตนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้ด้วยนะครับแต่เอาข้อนี้ก่อนนะครับใครไม่เข้าใจฟังไปก่อนนะครับโจทย์เรื่องนี้เนี่ยน้องจะต้องดูให้ดีว่าโจทย์มันถามตรงไหนแล้วโจทย์ให้อะไรมาทุกคนไฮไลท์คํานี้ครับโจทย์ให้บอกขายเสื้อไปมาเพราะนั้นภาพของน้องนะครับในเรื่องกําไรขาดทุนเนี่ยมันจะมีต้นทุน มันจะมีการขายไปขายไปโจทย์ให้ราคาขายมาแล้วคือ360อันนี้นึกภาพตามโจทย์ให้ราคาขายมาแล้วเพราะฉะนั้นน้องได้ราคาขายเขาบอกว่าตอนเขาขายเนี่ยเขาขาดทุน10%แสดงว่าราคาเนี้ยขาดทุน10%ตอนน้องคิดย้อนกลับมาครับทันไหมตอนคิดน้องย้อนกลับมาน้องต้องหาต้นทุนมันนะครับเพราะนั้นการคิดย้อนกลับน้องต้องเอามาหารนะฮะ ขาดทุน10%ต้องหารเท่าไรหารศูนย์จุดเถ้าขายเท่าทุนหาร1นึถ้าขายได้กำไร10%หาร1.1ึ่นะครับใครนึกภาพไม่ออกอาการประมาณนี้ครับสามเนี่ยเทียบเท่ากับขาดทุน10%แสดงว่าราคาเนี้ยเราได้อยู่90%เราอยากหาราคาต้นทุนคือราคา100%เรใช่ไหมเราก็เลยเต้องเอา360หารด้วย90แล้วคูณ100เราจะได้ร0อ โดยการเอาเก้าสิบหารตลอดแล้วก็เอาร้อยคูณตลอดเพื่อให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่คือการเทียบประหยัดตัวอย่างแบบง่ายๆเขาเรียกการคิดย้อนกลับครับคิดย้อนกลับถ้าใครติวภาคกอกอาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องรู้จักนะฮะคิดไปข้างหน้าคิดย้อนกลับคิดไปข้างหน้าเอาไปคูณคิดย้อนกลับหลังเอาไปหารน,นะฮะสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับใครยังไม่เข้าใจเออคิดไปข้างหน้าคิดย้อนหลังเป็นไงเดี๋ยวสอนนะครับเดี๋ยวสอนเดีย๋ยวมีสูตรลัดให้ด้วยนะครับแต่พอตรงนี้น้องเอาตรงนี้ก่อน ราคาเนี่ยมันเที่ยวเท่ากับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าต้นทุนของเรามันคือ360หารด้วย0.9 0.9กมันก็คืออะไรครับขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคําเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น360หารด้วย9แล้วก็คูณ10หารทศนิยมปกตินะหารธรรมดาเลยนะครับนะต่อไปคิดเลขเก้าหนึ่งเกเก้าสี่สามกศูนย์หนึ่งตัว แสดงว่าคำนวณดีๆอ่ะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอแสดงว่าถ้าเราคำนวณดีๆแล้วเนี่ยต้นทุนของเราคือสี่ร้อยบาทสี่บคูณสิบนะอย่าคิดเลขผิดนะ4ี่ร้อยบาทต้นทุนสี่ร้อยตอบเลยไหมไม่ตอบครับไม่ตอบแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าต่อไปต่อไปโจทย์ถามว่าถ้าต้องการขายให้กำไรสิบเปอร์ซนจะต้องขายเสื้อตัวนี้ในราคากี่บาท ทุกคนต้นทุน400อยากได้กำไร10%ต้องทำไงครับก็ต้องเอา400คูณกับ1.1ใช่ไหมใช่กำไร10%ตอนนี้น้องรู้ต้นทุนแล้วใช่ไหมน้องอยากคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าก็ต้องคูณครับถ้าคิดกับหลังจะต้องมาหารข้อนี้คิดไปข้างหน้าพอน้องรู้ต้นทุนแล้วไงน้องรู้ต้นทุนคือ400น้องรู้ต้นทุนคือ400อยากได้กำไร10%จะต้องคูณนะครับ กำไร10%ก็คูณ1.1ครับเออแค่นั้นเองฮะถ้าต้นทุนคือ1ไง10%นั่นคือ1.1ใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้ถ้าน้องคูณเลขไม่ผิดนะครับคูณเลขไม่ผิดจะตอบ440คำตอบคือ440ครับตอบช้อยข้อที่4ครับพวกนี้เอาประยุกต์ภาคกอมาใช้ด้วยนะครับโจทย์ภาคกอก็ออกข้อสอบแบบนี้ด้วยนี่แหละครับคือมอต้นที่เรารู้จัก อาจารย์ก็ถามน้องว่าถ้าน้องจะไปพึ่งมต้นอย่างเดียวเนี่ยโจทย์ข้อนี้ไหวไหมนะฮะถ้าไหวก็พอไปได้นะครับมต้นน้องต้องเจอโจทย์แบบเนี้ยเยอะนะครับกำไรขาดทุนปริมาตรเรื่องมุมเรื่องการหามุมด้านมุมการหาสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการน,นะครับโจทย์พวกนี้ออกมอต้นหมดเลยนะครับนะบวันนี้เอามาให้เป็นน้ําจิ้มดูนะครับนะบอ่ะเดี๋ยวในกลุ่มรับรอต่อเลยนะครับเฮ้ยเยี่ยมในกลุ่มรับตอบ440โอเคแสดงว่าดูคลิปของอาจารย์มาแล้ว นะครับอ่าเดี๋ยวนี้กลุ่มรับต่อเลยนะครับเดี๋ยวทางหน้าเพจ a c e b o o k นะครับอาจารย์จะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแฟนเพจแกปติวเตอร์นะครับก็ติดตามแบบนี้ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มนะครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ตลอดเวลานะครับนะทุกวันพุธนะวันพุธนะหนึ่งทุ่มนะครับก่อนสอบก็จะมาเจอแบบนี้แหละนะครับวันนี้ก็อาจารย์เชื่อว่าน้องจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับนะได้เห็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ดีประกาศสอบแล้วนะครับขอให้น้องอ่านหนังสือให้เเต็มที่นนนะะะครับฝฝึกยอๆ ไม่ได้ตรงไหนหรือว่าอยากมีปัญหาตรงไหนมีอะไรติดขัดบกพร่องข้องใจสอบถามมาในช่องแชทได้อาจารย์แก็บกับทีมงานคอยได้นําให้นะครับคอยแน้นําให้นะฮะมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ